คำถามหนึ่งที่พยายามเห็นบ่อยๆก็คือต้นทุเรียนเนี่ยจะต้องการน้ำวันละกี่ลิตรหรือการลดน้ำต้องลดกี่นาทีทั้งนี้เนื่องจากพยายามเข้าใจว่าเพื่อนชาวสวนอาจจะไม่เข้าใจว่าอัตราการใช้น้ำของต้นทุเรียนเนี่ยเขามีสูตรในการคำนวณนะและถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะการให้น้ำได้แม่นยำได้ตรงกับความต้องการของทุเรียนมากครับถ้าลดน้ำมากเกินไปก็เปลืองน้ำถ้าลดน้อยเกินไปต้นทุเรียนก็ไม่มีน้ำกินสุดท้ายก็อาจจะแห้งเหี่ยวถึงขั้นกับตายก็ได้สูตรเขาเป็นอย่างนี้ครับอัตราการใช้น้ำต่อวันของทุเรียนเนี่ยจะเท่ากับค่า ETO คูณด้วย 3.14 คูณด้วยรัศมีชายพุ่มจากโคนต้นค่า ETO คือค่าการระเหยของน้ำปกติกรมอุตุหรือกรมชลประทานจะเป็นคนทำค่านี้ออกมาปัจจุบันเนี่ยนะครับทางทีมวิจัยก็จะใช้ค่าสูงสุดเลยคือ7มิลลิเมตรต่อวันเพราะว่าน้ำมีการระเหยจากพื้นดินเร็วมากยกตัวอย่างสมมุติว่าต้นทุเรียนของเรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรรัศมีก็คือ3เมตรค่าการระเหยน้ํา7มิลลิเมตรเราก็ต้องเอา7คูณ 3.14 คูณ3คูณ3ค่าออกมาก็อยู่ระหว่าง192ลิตรต่อวันคราวนี้เนี่ยปกติในแปลงเนี่ยเราก็ต้องเผื่อน้ำไว้ด้วยเราก็จะให้ค่าที่ประมาณ250ลิตรหมายความว่าวันนึงเนี่ยน้ำก็จะระเหยขึ้นไปจากพื้นเนี่ย250ลิตรเพราะนั้นถ้าเกิดเราลดน้ำ500ลิตรก็พูดซะว่าน้ำเนี่ยก็จะระเหยหมดไปภายใน2วันอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อที่ต้องพิจารณาอื่นก็คือลักษณะของเนื้อดินถ้าเนื้อดินทรายน้ำซึมเร็วก็จะต้องลดน้ำให้มากกว่าเดิมหรือแบ่งการลดให้ถี่ขึ้นถ้าเกิดเป็นดินร่วนก็ใช้ตัวเลขนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นดินเหนียวอาจจะต้องลดน้อยกว่านี้เนื่องจากดินเหนียวมีการซึมผ่านของน้ำช้ากว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อนชาวสวนอาจจะต้องสังเกต2 อย่าง1สังเกตดินของตัวเองว่าเป็นดินแบบไหน2เข้าใจอัตราการใช้น้ำของต้นทุเรียนต่อวันและ3ติดตามดูพัฒนาการของใบของลูกของดอกอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่ามีอาการขาดน้ำหรือไม่แล้วเราจะสามารถตอบได้ว่าเราต้องลดน้ำให้เขามากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยเราก็มีค่ากลางที่ใช้ในการคำนวณแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไปดูเอกสารทางวิชาการเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้นทุเรียนเนี่ยช่วงชักนำการออกดอกไม่ต้องการน้ำเราก็ไม่ต้องลดน้ำเว้นน้ำสัก 2-3 วันช่วงที่ดอกกำลังบานต้องการน้ำเพียงครึ่งหนึ่งก็คืออาจจะประมาณวันละ140ลิตรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสูตรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์เจษฎากับอาจารย์ลำแพนคุยกันในแปลงครับผมถ้าเอารัศมีทรงพุ่มคูณแล้วกันนะผมคิดยังไงถ้าพุ่มตอนนี้ประมาณถ้าเราเป็นพื้นที่ทรงพุ่มใช่ไหม9คูณ3 270ลิตรถ้าคิดตามพื้นที่ทรงพุ่มถ้าใช้พายอ่างกำลัง2นะอาจารย์เนาะมันก็คือ33เป็น9 93ก็ 28.26 แล้วก็ 28.26 นะอาจารย์แล้วเราก็ใช้ไปคูณ5 28คูณ5อ่าเรา2ยกกำลัง2แล้วก็ 3.14 คูณ 3.14 อ่าคูณ5กับ12ใช่มั้ยคะค่าการระเหย 28.26คูณ 3.14 ครับแล้วก็คูณ5นะอาจารย์พาย r กำลัง2อ่าก็คือ r นะคือ3กำลัง2 81คูณด้วย 3.14 254ใช่2ทีนี้อันนี้มันอุ้มได้ผมว่าน่าจะออกมาสักเมตรครึ่งต้องให้น้ำทุกวันมันอุ้มได้270แล้วมันใช้250ทุกวันต้องให้น้ำทุกวันแล้วก็ประมาณนั่นแหละ300อ่ะประมาณ300อ่ะทุกวัน300ลิตรทุกวันทุกวันแต่ว่าแต่หัวนี่อาจารย์แต่หัวมันซึมไม่ทันนะอาจารย์ดินซึมไม่ทันอัตราการให้น้ำเร็วเกินอัตราการซึมใช่พี่ต้องให้ครั้งละ150 150แล้วก็2ครั้งในวันนึงมันถึงจะซึมทันใช่มันก็จะยากไหมถ้าให้น้ำอีกอย่างนึงมันเป็นโคกไงพอมันเป็นโคกมันก็ไหลแล้วก็น้ำท็อปอาจารย์มันซึมไม่ทันครับมันซึมไม่ทันมันใช้วันประมาณ250ลิตรต่อวันนะพี่เผื่อบวกลบนั่นนี่หน่อยก็อ่ะ300เลย300ลิตรไม่น่ามันถึงแห้งเร็วมากเลยนะเนาะมันแห้งเร็วต้องให้ทุกวันหัวมันเท่าไหร่นะคะหัวเนี่ยมันประมาณ400นะอันนี้สีเขียวไหมคะเริ่มต้นเนี่ย400จำได้อยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้นี่ไม่แน่ใจว่ามัน600หรือเปล่าไม่แต่400มันก็รัศมีชนต้นใช่ค่ะใช่หมายถึงว่าหัวนี้400อันนี้ก็600ตัวหญ้าเขียวอยู่ตรงนั้นใช่ได้ได้อยู่ที่หญ้าเนี่ยมันลดจนไหลไงมันลดจนไหลเนาะไอ้ที่คนต้นแห้งไอ้นู่นหญ้าเขียวเลยมันซึมไม่ทันไม่แต่ผมมันยืนตากแดดเมื่อกี้แสบนะอาจารย์แดดเนี่ยร้อนเลยนะแดดแสบก็มันอยู่ที่เมื่อกี้36อ่ะ